เรากำลังจะบอกว่าไม่ได้เราต้องตั้งเป้าให้ได้โต 5% ดิฉันก็บอกว่าเนี่ยค่ะมันคือการเคี่ยนลาให้วิ่งเร็วเท่าม้าก็คือศักยภาพเรามีเท่านี้แต่เราบอกว่าเราต้องกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นมันจะได้ถึงเป้า 5% อย่างที่เราอยากได้โดยที่เราไม่ได้ดูพื้นฐานเลยว่าพื้นฐานเราเนี่ยมันโตได้เท่าไหร่เราไม่ได้บอกว่าเราเป็นลาเพราะฉะนั้นเราจะเป็นลาต่อไปเราบอกเราเป็นม้าต่างหากที่เราจะต้องพยายามรักษาอาการป่วยที่มันมีอยู่เนี่ยกลับมาแข็งแรงแล้ววิ่งตะบึงไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมาเพื่อนบ้านเรามาจ่ออยู่ข้างหลังแล้วนะครับงั้นผมเรียนว่าคือการคาดการณ์ต่างๆว่าโตเต็มศักยภาพนี้คือเต็มศักยภาพณวันนี้ถามว่าประเทศไทยมีอะไรด้อยกว่าดูไบหรือซาอุบ้างเราคือม้าต่างหากเราไม่ใช่ลาที่เสียงที่คัดค้านบางส่วนนี้เขาก็บอกว่าวิธีการนี้มันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ GDP เนี่ยมันเติบโตได้ดีนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าเม็ดเงินทุ่มลงไปประมาณ 3% ของ GDP แต่ว่าเมื่อวานนี้คุณหมอพรหมมินทร์ก็พูดว่าอาจจะทำให้ GDP โตประมาณ 1-1.5%เฉพาะดิจิทัลวอลเล็ตใช่แต่ว่า 500,000 ล้านนี่ประมาณ 3% ของ GDP แต่ว่าทำให้เศรษฐกิจโตได้ประมาณ 1% ของ GDP เท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมานั่งถามถึงเรื่องของความคุ้มค่าเพราะว่าณวันนี้มันมาถึงทางสุดท้ายก็คือการที่เราจะต้องกู้เงินแล้วเรายิ่งต้องคิดเรื่องนี้ให้ถี่ถ้วนนะคะว่ามันจะคุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอะค่ะเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นถ้ามันจะดีขนาดนั้นเนี่ยนะคะทำให้ GDP มันกลับขึ้นมาที่ 5% ได้บวกกับเรื่องอื่นเนี่ยในซึ่งยังมองไม่เห็นว่าเอ๊ะแล้วของอันนี้มันจะเป็นเท่าไหร่แล้วท่องเที่ยวมันจะเป็นเท่าไหร่ investment มันจะเป็นเท่าไหร่อ่ะค่ะคือก็ต้องยอมรับว่าพอการบริหารเนาะมันก็ต้องมีข้อมูลตัวเลขมายืนยันให้มันชัดเจนเช่นเดียวกันไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปหาทางเลือกอื่นไหมที่มันไม่จำเป็นจะต้องกู้เพราะว่ามันก็มีต้นทุนที่มันจะต้องเกิดขึ้นจากการกู้เช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับถ้าเราใช้งบประมาณตามปกติที่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มหรือว่าไปแย่งชิงสภาพคล่องกับภาคเอกชนนะคะครับ3ประเด็นครับคือประเด็นแรกที่คุณหมอพรหมมินทร์พูดนะครับซึ่งผมไม่ได้ฟังคุณหมอพรหมมินทร์พูดนั้นนะแต่ผมคิดว่าถ้าหากเราเอาเม็ดเงิน 500,000 ล้านก็คือประมาณ 3% ของ GDP ใส่เข้าไปเนี่ยผมคิดว่าอัตราการเติบโตของ GDP เนี่ยต้องมากกว่า 3% อยู่ละมันหมุนมากคือที่คนบอกจะหมุนหลายรอบนะครับงั้นประเด็นที่2คือทำไมเราคิดว่าจะหมุนหลายรอบคือถ้าเราเรียนรู้จากกรณีของพลเอกประยุทธ์รัฐบาลที่เยียวยาไปเยอะมากนะครับอันนั้นเป็นการเยียวยาเช่นพวกคนละครึ่งอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถามว่าคนละครึ่งเนี่ยมันทำให้การหมุนเยอะขึ้นไหมแล้วก็เอาไปทีละน้อยทีละน้อยนะครับเพราะว่าสิ่งที่มีการออกแบบนี้คือว่าลงไปทีเดียวภายใน6เดือนนี้ให้ได้งั้นไอ้เงื่อนไขที่จะมีการตั้งแล้วก็กำหนดว่าจะต้องใช้เรื่องเกี่ยวอุปโภคบริโภคเท่านั้นจะต้องใช้ในพื้นที่จำกัดเช่นตอนนี้คือ1อำเภอนะครับใช้ใน6เดือนเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่บอกว่าเงินต้องหมุนคือบังคับให้เงินหมุนน่ะไม่ใช่เหมือนกับตอนสมัยก่อนที่เราเยียวยาไปเรื่อยๆนะครับงั้นผมคิดว่าถ้าพอหมุนหลายรอบเนี่ยมันเกินแน่ๆไม่ใช่ 1.5% แน่ๆนะครับประเด็นที่3เนี่ยเรื่องการคาดการณ์ว่า GDP ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะยกตัวอย่างนึงผมเพิ่งกลับไปอ่านมีคอลัมน์หนึ่งในหนังสือน่าจะปี 2547-48 นะครับตอนต้นปีธนาคารประเทศไทยสภาพัฒน์ทำนายว่าเศรษฐกิจจะโตเท่านี้สมมติว่าอาจจะผมจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้อาจจะโต 3% อย่างนี้สมมตินะฮะพอปลายปีโต 5% เพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลในขณะนั้นพูดเนี่ยว่าไม่ใช่ 3% แน่เชื่อว่าจะมากกว่า 3% งั้นกระบวนการต่างๆในการที่จะทำให้เกิดการผลักดันเศรษฐกิจเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายๆสำนักที่เคยทำนายเนี่ยก็จะมองจากอดีตอะเหมือนขับรถไปแล้วก็มองแต่กระจกหลังไม่ได้มองกระจกหน้าแล้วคนที่จะรู้ว่าข้างหน้ามีอะไรเนี่ยคือตัวรัฐบาลรัฐบาลรู้ว่าจะใช้มาตรการการคลังยังไงจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงควบคู่ทางการเงินไทยด้วยร่วมด้วยมาตรการการเงินนะฮะมันก็จะมีหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นตลอดปีหน้างั้นตรงเนี้ยถ้าถามว่าผมเชื่อเรื่อง 1.5% ของคุณปิยะไหมผมก็คิดว่าผมคิดว่านั่นคือ worst case ผมอยากจะไปมากกว่านั้นแน่นอนเราตั้งเป้า 5% จะไปถึงหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าความพยายามในช่วง1ปีข้างหน้านี้จะเป็นยังไงนะครับงั้นก็เรียนว่าคือการที่จะบอกว่าการหมุนเงินในอดีตมันได้แค่นี้เพราะฉะนั้นมันจะโตแค่นี้
มันไม่เหมือนกันละเพราะวิธีการให้เงินไม่เหมือนกันกำหนดเงื่อนไขค่ะก็เรื่องของการหมุนเนาะมันก็อย่างที่บอกว่ามันจะต้องสุดท้ายแล้วมันต้องกลายไปเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายมันถึงจะถูกนับอยู่ใน GDP นะวันก่อนเราคุยกันเรื่องซื้อหมูปิ้งแล้วไปซื้อหมูต่อเนี่ยมันยังไม่เป็นสินค้าขั้นสุดท้ายมันจะถึงจะหมุนไปได้3รอบกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่า GDP จะโตเท่ากับ3นะคะเพราะว่ามันก็จะต้องเป็นพอมันเป็นแค่วัตถุดิบเนี่ยมันจะไม่ถูกนับว่าเป็นการเติบโตของ GDP แต่นั่นไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ประเด็นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามารอดูกันก็ได้ว่ามันจะหมุนกี่รอบแล้วมันจะทำสถิติโลกดิฉันคิดว่าเชิญทาง World Bank IMF มาเลยดีกว่าว่าอาจจะเป็นเคสตัวอย่างของโลกนี้ที่จะทำให้ตัวคูณเนี่ยมันเกิน1ไปมากนะคะเดี๋ยวกลับมาขอเรื่องนี้อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการคาดการเศรษฐกิจใช่ไหมคะเรื่องของการคาดการเศรษฐกิจนี่ดิฉันก็แปลกใจมากดิฉันเวลาทำงบประมาณเนี่ยดิฉันจะเห็นว่าทางรัฐบาลนี่แหละที่เป็นคนที่ชอบคาดการเกินจริงไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าการบวกเกินจริงเพราะว่าไอ้ตัว GDP growth เนี่ยมันจะถูกเอามาคำนวณว่าจะเก็บภาษีได้เท่าไหร่การเก็บภาษีได้เท่าไหร่ก็จะบอกว่าจะใช้งบประมาณได้เท่าไหร่ด้วยรวมไปถึงว่าจะขาดดุลได้เท่าไหร่ถูกไหมคะแล้วจะกู้เท่าไหร่แล้วหนี้สาธารณะจะเป็นเท่าไหร่ต่อ GDP นะก็คือเขาก็ต้องประเมินไว้ว่าให้ดีไว้ก่อนนะจะเถียงกันกี่รอบก็คือก็จะเป็นทางฝั่งฝ่ายค้านนี่แหละที่บอกว่ามันไม่ได้ถึงประมาณนั้นนะมันไม่น่าจะเก็บภาษีได้เยอะขนาดนี้แต่ว่าเป็นรัฐบาลนี่แหละที่ก็จะสู้ตลอดแต่ว่าวันนี้เราก็จะนั่งเห็นรัฐบาลที่บอกว่าเศรษฐกิจมันแย่จริงอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกทางนี้ก็บังบอกว่าเดี๋ยวตั้งประเด็นตรงนี้เดี๋ยวจะสับสนก็คือเราก็พูดถึงจริงๆมีสองหัวข้อครับวิกฤตเปล่าครับจำเป็นไหมครับถูกไหมใช่ครับวิกฤตหรือไม่วิกฤตถึงขั้นที่จำเป็นต้องใช้ดิจิทัลวอลเล็ตไหมครับคือใช้เงิน500,000 ล้านพรบเงินกู้แต่ที่คุณหมอสุรพงษ์กำมาบอกว่าผมสรุปนะครับถ้าทิ้งไว้เป็นอย่างนี้คิดเบิร์ดเคิร์ชินเอโอไม่อยากให้รอให้ถึงจุดนั้นครับพอถึงปีหน้าวันนี้แบงก์ชาติคาดการณ์ว่าดี 4.4 ถึงปีหน้ามันเกิดกลายเป็น 1.5 และถ้าไม่ทำดิจิทัลวอลเล็ตแล้วนี้เราจะรอให้เจ็บแบบวันนั้นใช่ไหมใช่ครับทำตั้งแต่วันนี้แล้วอาจจะกลายเป็น5ด้วยครับไม่ใช่ 4.4 ครับผมสรุปถูกไหมถูกต้องครับอ้าวนี่เขาบอกไงเหตุที่ต้องทำเพราะใช่ค่ะเดี๋ยวเติมตรงนี้นิดหนึ่งก็คือว่าอย่างที่คุณหมายพูดว่าส่วนใหญ่รัฐบาลจะคาดการดีเกินจริงนะครับก็ต้องบอกว่าอันนั้นอาจจะเป็นช่วงหลังๆของรัฐบาลที่เราคุ้นเคยนะอย่างที่ตะกี้ผมพูดไปตอนสมัยรัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยกำลังจะคุยว่างั้นเถอะทางการเมืองไทยคาดการแย่กว่าที่เป็นจริงหลังจากพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยมันดีกว่าที่เคยมีการคาดการเพราะว่าอย่างที่บอกคือว่าในแง่ของการผลักดันมาตรการต่างๆเนี่ยบางทีไม่สามารถที่จะบอกล่วงหน้าได้หรือบางทีในแต่ละช่วงของเดือนของปีเนี่ยก็มีมาตรการต่างๆกระตุ้นออกมาคือผมอยากเรียนอย่างนี้ครับในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยต้องตั้งงบประมาณกลางปีนะฮะการตั้งงบประมาณกลางปีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเก็บภาษีได้มากกว่าที่คาดการไว้งั้นพอตั้งงบประมาณเสร็จปั๊บประจำปีเริ่ม1ตุลาคมพอสักเนี่ยช่วงกลางปีก็คือเก็บได้เกินกว่าเป้าก็ต้องหาทางใช้เงินต้องหาทางใช้เงินละนั่นเป็นรัฐบาลที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยโตกว่าที่คาดการถึงขนาดที่บอกว่าเก็บภาษีมากแล้วต้องเอามาตั้งงบประมาณกลางปีหรือแม้แต่มีมาตรการใหม่ๆออกมาที่จะทำให้คนที่รับราชการก็มีโบนัสอะไรต่างๆเหล่านั้นนั้นทั้งหมดเนี่ยนี่คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับแต่ถ้าดูจากความตั้งใจความมุ่งหมายคือว่าอยากให้ได้ 5% งั้นการจะได้ 5% งั้นเนี่ยคือทำทุกวิธีทางคือผมว่าในเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญคือถ้าเราตั้งเป้าหมายว่า 2.8% ดีแล้วไม่ต้องทำอะไรกับมันนั่นคือเราตั้งเป้าหมายไม่ท้าทายอ่ะไม่ทะเยอทะยานเลยว่าเราอยู่ในประเทศที่เศรษฐกิจโตเฉลี่ย 1.9% มา10ปีแล้วเรายังเพียงแค่ 2.8% เราพอใจหรือถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเขาโต 4-5% ทั้งนั้นเราจะตั้งเป้า 2% 3% ทำไมต้องตั้งเป้า 5% สิแต่ตั้งเป้า 5% แล้วเราจะต้องทำให้ถึงเป้าได้ยังไงอันนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันดูว่าจะมีอะไรที่เราสามารถจะทำได้บ้างค่ะก็ที่มาเลยถึงเป้าหมายใช่ไหมคะเราเคยคุยกันทางนั้นบอกว่ามันอาจจะไม่บอกตัวเลขได้ชัดเจนหรอกแต่ว่าทำไปเรื่อยๆตามเป้ามีเป้าหมายอะไรถึงตอนนี้ยังมีอะไรต้องทำก็ทำไปทยอยทำไปใช่ครับอย่างนั้นถูกไหมถูกแต่ที่จะต้องเป็นคีย์สำคัญเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญค่ะไม่ได้เป็นตัวเดียวเพราะถ้าทำตัวเดียวเนี่ยไม่มีทางถึง 5% อยู่แล้วครับทีนี้กลับมาว่าการตั้งเป้าหมายที่ 5%
ไม่รู้มาถึงจุดนี้ได้แต่ว่าเป้าหมาย 5% นี่มันสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะวันก่อนเราคุยกันเรื่อง potential growth ว่าโตอย่างเต็มศักยภาพเนี่ยได้เท่าไหร่นะซึ่งมันก็มีวิธีการคำนวณอยู่นะว่าการโตเต็มศักยภาพเนี่ยมันจะมาจากอะไรบ้างมาจากว่าประชากรเติบโตเท่าไหร่มีทุนเท่าไหร่นะคะนี่จะเป็นโซโลโมเดลไม่ใช่ฟรีดแมนอย่างที่คุณหมออ้างนะคะมันก็มีการคำนวณตรงนี้ออกมาซึ่งมันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดที่ประเทศมีเนี่ยการเจริญเติบโตศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3กว่าๆ 3% กว่าๆนะคะไม่ถึง 4% ด้วยซ้ำไปถึงโตเต็มศักยภาพแล้วเต็มศักยภาพจากส่วนคำนวณที่เป็นที่ยอมรับเนี่ยที่เป็นที่ยอมรับก็จะมีหลายเจ้า World Bank เนี่ยบอกว่า 3% ศูนย์วิจัยของไทยพาณิชย์ก็บอกว่า 3% แต่ว่าของแบงก์ชาติเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3% กว่าๆไม่ถึง 4% แล้วแต่ก่อนเนี่ยจะเคยอยู่ที่ 4% นะคะดังนั้นเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าไม่ได้เราต้องตั้งเป้าให้ได้โต 5% ดิฉันก็บอกว่าเนี่ยค่ะมันคือการเคี่ยนลาให้วิ่งเร็วเท่าม้าก็คือศักยภาพเรามีเท่านี้แต่เราบอกว่าเราต้องกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นมันจะได้ถึงเป้า 5% อย่างที่เราอยากได้โดยที่เราไม่ได้ดูพื้นฐานเลยว่าพื้นฐานเราเนี่ยมันโตได้เท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่าจะแก้ไอ้ตัวศักยภาพไอ้ตัวโครงสร้างพวกนี้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไปแก้เรื่องไอ้ population growth ให้ได้เพิ่มตัวทุนให้มันเงินทุนให้มันสูงขึ้นให้ได้เนี่ยมันไม่ได้ทำได้เร็วอยู่แล้วมันไม่ได้ใช้แค่ไตรมาสเดียวกระตุ้นระยะสั้นแล้วมันได้เลยค่ะเราไม่ได้เกิดมาเป็นลาเราเกิดมาเป็นม้าแต่ม้าเนี่ยมันป่วยไป10กว่าปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นลาเพราะฉะนั้นเราจะเป็นลาต่อไปเราบอกเราเป็นม้าต่างหากที่เราจะต้องพยายามรักษาอาการป่วยที่มันมีอยู่เนี่ยกลับมาแข็งแรงแล้ววิ่งตะบึงไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมาเพื่อนบ้านเรามาจ่ออยู่ข้างหลังแล้วนะครับงั้นผมเรียนว่าคือการคาดการณ์ต่างๆว่าโตเต็มศักยภาพนี้คือเต็มศักยภาพณวันนี้คือเป็นการมองภาพมาปัจจุบันหรือมองย้อนไปในอดีต อย่างที่ผมเปรียบเทียบคือว่าที่ผ่านมาการคาดการณ์นี่คือการคาดการณ์โดยที่ขับรถไปข้างหน้าโดยมองแต่กระจกหลังว่าข้างหลังเราที่ผ่านมาเราเป็นยังไงบ้างเราจะไม่ได้เห็นเลยว่าตกลงแล้วนี่นะถนนข้างหน้าเป็นยังไงแล้วเราจะใส่อะไรเข้าไปบ้างเพื่อทำให้เราขับรถได้เร็วขึ้นนะครับงั้นสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าเป็นการพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพที่เราเคยมีอยู่เราเคยแข็งแกร่งอยู่เนี่ยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราถูกแบบหยุดยั้งแล้วก็ปล่อยให้มันเรื้อรังกันมานานมากแล้วเนี้ยเราพยายามปลุกขึ้นมาใหม่นั้นอย่างที่ผมเรียนคือว่าแม้แต่เรื่องการท่องเที่ยวเราเอนจอยเราสบายใจกับที่มี40ล้านคนมาแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆเพราะมันต้องกลับมาเริ่มใหม่ละถือถ้าพูดตามเต็มศักยภาพนะยกตัวอย่างอย่างดูไบถ้าบอกว่าศักยภาพก่อนหน้าที่จะเป็นเมืองใหญ่ขนาดนี้นะดูไบไม่มีศักยภาพอะไรเลยแต่ว่าต้องใส่ศักยภาพเข้าไปมีแมนเมดเข้าไปเพื่อที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้เกิดการดึงดูดทั้งในแง่ของการบริโภคและการลงทุนล่าสุดซาอุก็เริ่มทำแล้วซาอุเห็นดูไบทำมาตั้งนานซาอุก็เพิ่งเริ่มงั้นถามว่าประเทศไทยมีอะไรด้อยกว่าดูไบหรือซาอุบ้างเราคือม้าต่างหากเราไม่ใช่ลาคุณไปดูแต่อดีตดูแต่ข้อมูลปัจจุบันอดีต10กว่าปีด้วยไม่ไปดูย้อนไป20ปีคุณก็เลยคิดว่าเรามีศักยภาพแค่นี้นึกว่าเราเป็นลาเราเป็นม้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะทำศักยภาพของเราให้กลับมาอย่างที่ควรจะเป็นม้า